นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกประธานในพิธีที่เคารพกระผมในนามคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการทำผ้าปิดทองแบบประยุกต์ในครั้งนี้บนกระดาษและถุงดำลายไทย 2. การเขียนลอกลายลงบนกระดาษและถุงดำพระพุทธรูปและรัชกาลที่9แด่รูปรัชกาลที่9เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีในการส่วนการศึกษาและท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการทำผ้าปิดทองแบบประยุกต์ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำความรู้ไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการเลี้ยงตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เทศบาลนครพิษณุโลกมีส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เป็นไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้สูงอายุฝึกฝนจนเป็นทักษะในการสร้างผลงานศิลปะคณะกรรมการดำเนินงานอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีประมาณ2567ณบัดนี้ขอขอบคุณการทำผ้าปิดทองแบบประยุกต์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับลายลวดน้ำนะแล้วก็อาจจะเป็นการถมนะครับถมดำอย่างเงี้ยนะครับมาแถวอยุธยาก็จะมีนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของการทำของช่างสิบหมู่นะครับซึ่งจะเป็นการลงรักปิดทองก็มีนะครับแล้วก็จะต้องที่สำคัญคือเรื่องของการเขียนนะครับการเขียนการวาดนะครับมือต้องนิ่งนะครับแล้วก็ใจก็ต้องนิ่งด้วยมีสมาธินะครับเริ่มทำลายนี้ก่อนนะครับลายกนกนี้นะครับชื่อว่ากนก3ตัวนะครับตัวแรกจะมีตัวนี้ก็คือตัวยอดครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับทีนี้สิ่งสำคัญของลายไทยเดี๋ยวผมก็จะแจกตอนนี้เรามาทดลองก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการปิดทองนะครับขั้นแรกจะใช้กระดาษก่อนนะครับแล้วก็มาทดลองผมก่อนนะครับแล้วก็พอเราสักตอนบ่ายนะครับเคมีนะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปถือไหวไหมครับใช่ค่ะ